ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีคืนนี้พบกับเทคนิคดีๆจากพี่นัทที่จะทำให้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจตั้งแต่เลือกคณะ4ปีไม่ใช่ความสุขของแม่ไม่ใช่ความสุขของลูกความสุขของเราดังนั้นในการออกแบบอนาคตไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่ท่านจะมีส่วนติดตามคุณไปตลอดชีวิตของคุณหรือของท่านห้ามพลาดนะครับเย้สวัสดีครับกับพี่พีและพี่ก้าวเช่นเคยนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะนำสาระและความบันเทิงมาฝากน้องๆในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีสไตล์ออนทีวีค่ะโอ้โหวันนี้เราสองคนคึกคักกันเป็นพิเศษครับ เพราะว่าคึกคักนะครับต้อนรับข่าวดีช่วงแรกกับช่วงเอ็ดนิวส์ครับค่ะวันนี้นะคะมีข่าวจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะเขาเปิดรับตรงโควต้าทั่วประเทศเลยค่ะน้องๆและทุกคณะอีกด้วยรับถึง 4,697 คนค่ะโอ้โห 4,000 กว่าคนเยอะมากแต่ว่าน้องๆ นะคะที่สมัครเข้ามาเนี่ยสามารถเลือกได้คนละ1สาขาเท่านั้นค่ะและที่สำคัญโควต้านี้นะคะไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำอีกด้วยไม่ว่าน้องๆ นะจะมีเกรดเท่าไหร่ก็ตามสามารถสมัครได้ค่ะถ้าน้องๆ นะครับอยากจะสมัครโควต้าครั้งนี้เนี่ยน้องๆมาดูคุณสมบัติครับง่ายๆเลยเพียงน้องๆ นะครับเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 นะครับหรือว่าเทียบเท่าแต่ว่ามีคุณสมบัตินะครับของ2สาขาที่เขาเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับน้องๆเนี่ยต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนั่นก็คือ1หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมและ2ครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง2หลักสูตร2สาขานี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่น้องๆเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับใช่แล้วและสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะดูจากคะแนน GPAC 5ภาคเรียนค่ะคะแนน GATPAT ครั้งที่1ปี2559นะคะและการสอบสัมภาษณ์ค่ะได้ยินพี่พีนบอกว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยจะใช้คะแนน GATPAT นะครับในครั้งแรกของปี59น้องๆครับอย่าตกใจไปนะถึงแม้ว่าจะเป็นเขาบอกว่าปี59ใช่ไหมแต่การสอบเนี่ยสอบในปี58นะครับแต่ว่าคะแนนในครั้งนี้จะใช้สำหรับการแอดมิชชั่นปี59ครับถูกต้องถ้าน้องนะคะคิดว่าจะไปเต็มที่ในครั้งที่2เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันเอาพี่พีนก็ขอให้เต็มที่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะซึ่งโควต้านี้นะครับรับตรงนี้เนี่ยจะต้องน้องๆนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ admission.up.ac.th ครับซึ่งเขาจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดกันนะคะและนี่ก็เป็นช่วงแรกของเราแต่ขอบอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจกำลังรอน้องๆอยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะเจอกันครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเชิญให้เธอสอบติดเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยฉันให้เธอสอบตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ที่ FM 101.5 CU Radio ครับและเพลงที่จบไปเนี่ยนะคะก็ชื่อเพลงช่างค่ะใช่ครับร้องโดยวง CU Radio Bad and Glum นั่นเองเพราะใช่ไหมเพราะใช่ไหมเพราะใช่ไหมครับคุณผู้ฟังที่เราจะมาทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่ใช่สิเราไม่ได้อยู่ที่ FM แต่เราอยู่ในรายการทีวีนะครับรายการที่ Sign On TV ของเราถูกต้องเมื่อกี้นี้นะคะพี่พีนเนี่ยก็จำลองเป็น VJ ค่ะอยากจะจัดเพลงให้น้องๆได้ฟังกันส่วนพี่ก้าวพี่ก้าวก็เป็น DJ ไงครับน้องๆกำลังโอ้โหหมุนเพลงให้กับน้องๆอยู่เลยวันนี้เรามาสายนิเทศศาสตร์มากเลยนะใช่อุ้ยคล้องจองกันมากๆคณะที่เราจะไปดู
ันนี้เป็นเกี่ยวกับนิเทศเหรอถูกต้องค่ะพี่จีจี้นะคะจะพาน้องๆไปที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการสื่อสารมวลชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับต้องบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทฤษฎีหลักการปฏิบัติด้านการสื่อสารมวลชนเน้นเนื้อหาวิชาการและการปฏิบัติด้านวิชาชีพด้วยค่ะซึ่งวิชานะครับที่เรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการกระจายเสียงครับพี่พิงค์เช่นนะครับการกระจายเสียงเบื้องต้นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์การสื่อข่าวการเขียนข่าวนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจจะเรียนด้านนี้เนี่ยวันนี้ต้องตั้งสติจับตาดูให้ดีอย่าให้มีสิ่งใดมารบกวนนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องเอาสิ่งรบกวนปิดออกไปให้หมดน้องๆนะครับต้องปิดเฟซปิดเกมปิดหนังปิดทีวีด้วยช้าก่อนพี่เก้าปิดทีวีแล้วจะดูได้ยังไงล่ะคะเราจะต้องติดตามชมรายการของพี่ก่อนนะคะลืมไปเลยพี่จีจี้ก็รออยู่แล้วเดี๋ยวแหมเพลิดเพลินกันทีเดียวเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยนะคะกับช่วง Open House on Air ปิดทีวีก็ไม่ดูทีสไตล์ออนทีวีอะสิต้องเปิดทีวีแล้วก็เปิดมาดูตอนนี้พี่ซี่กำลังงงมากเลยค่ะว่าไออุปกรณ์สิ่งของเหล่านี้เยอะแยะมากมายเนี่ยเขามีเอาไว้ทำยังไงแล้วก็ใช้ยังไงแต่ว่าพี่จี้คิดว่าพี่จี้มาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ภาควิชาการสื่อสารมวลชนของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะเป็นว่าเรารีบไปหาคำตอบกันก่อนดีกว่าค่ะว่าพวกนี้มันใช้ยังไงก่อนที่พี่จี้จะทำทุกอย่างพังค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้พี่จีจี้ก็อยู่กับคุณครูจิ๊บค่ะผู้ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งภาควันนี้ที่พี่จีจี้จะมาแนะนำนะคะก็คือภาควิชาการสื่อสารมวลชนค่ะภาควิชาการนี้นะคะเขาเรียนเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ค่ะงั้นเรามาถามคุณครูจิ๊บกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับอยากถามหน่อยให้อธิบายดีกว่าว่าสรุปแล้วภาคนี้เขาเรียนยังไงกันบ้างคะภาคนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จริงๆแล้วสิ่งที่เราเน้นคือในเรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการสร้างสรรค์รายการตรงนี้มากกว่าซึ่งกว่าที่จะได้มาซึ่งแต่ละรายการเนี่ยเขาต้องคิดแล้วคิดอีกคิดว่าจะสื่อสารอย่างไรกับผู้ชมเฮ้ยมันสนุกจริงๆหรือเปล่ามันสร้างสรรค์จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับผู้ชมบ้างอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพยายามตอกย้ำเขาอยู่ตลอดเวลาโอ้เจ๋งมากๆเลยค่ะน้องยังไงก็วันนี้ขอบคุณคุณครูจิ๊บมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาให้ความรู้ดีครับเช่นเคยนะคะน้องๆเวลาพี่จิ๊บจี้ไปคณะไหนหรือมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีไกด์พาทัวร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่จิ๊บจี้นัดเขามาแล้วค่ะเขาอยู่ตรงนี้เลยช่วยแนะนำตัวได้ไหมเอ่ยสวัสดีครับชื่อว่าพัชรินัยทิพย์กุลนะฮะหรือว่าเรียกว่าอุโมงค์ก็ได้ครับเราไปลุยกันที่ไหนกันก่อนดีคะเริ่มจากที่นี่เลยฮะสู่ในความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิตอลฮะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องปฏิบัติการทั้งเรื่องของวิทยุแล้วก็โทรทัศน์เลยครับมีทุกอย่างอยู่ในที่นี่เลยใช่เลยฮะงั้นอย่ารีรอแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยนะคะไปเลยฮะมาโหนี่มันที่ไหนกันคะเนี่ยที่นี่นะฮะเรียกว่า SD Studio ฮะสงสัยเลยว่าทำไมห้องนี้เนี่ยมันถึงเขียวอารามขนาดนี้คะมันมีความหมายยังไงหรือเปล่าที่เห็นเขียวๆนี่นะฮะคือเขาเรียกว่า Green Screen ฮะสาเหตุที่เป็น Green Screen ก็เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะใส่เขาเรียกว่าใส่พื้นหลังของเราอย่างเช่นจิตตี้เนี่ยอยากจะถ่ายว่าตัวเองอยู่บนท้องฟ้าสมมติอยากเป็นนางฟ้าใช่แต่จิตตี้บินไม่ได้ใช่ไหมใช่จิตตี้ก็ต้องถ่ายที่กรีนสกรีนอย่างนี้เราไปใส่แบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยเป็นท้องฟ้าแทนคือมีก้อนเมฆอะไรเต็มไปหมดเลยอยู่ได้แล้วเราก็บินเราข้างหลังก็เป็นก้อนเมฆให้เราแล้วเราก็กลายเป็นนางฟ้าโอโมคะในบริเวณชั้นนี้เนี่ยเรามีห้องอะไรบ้างคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็จะมีสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งนะฮะแล้วก็จะมีห้องเลคเชอร์ด้วย อย่างภาควิชา MC ของเราใช่ไหมคะก็จะเป็นภาควิชาที่คนเรียนน้อยมากประมาณ20กว่าคนนี้ก็จะเป็นภาคที่ค่อนข้างจะอบอุ่นครับอ
ี่ยก็ได้เดินไปหลายส่วนแล้วเนาะของคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะฮะแค่ว่าทุกซอกทุกมุมหรือยังคะเนี่ยยังฮะแต่อย่างที่บอกว่าภาควิชา MC ของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของวิทยุและส่วนที่2คือส่วนของโทรทัศน์นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่สตูดิโอในส่วนของวิทยุแล้วฮะอ๋องั้นแบบนี้เนี่ยวิทยุเค้าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะวิทยุนะคะก็จะเรียนทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการทำสกู๊ปทำสปอตทำสารคดีทำแมกกาซีนทำรายการเด็กจัดรายการเพลงทุกอย่างเลยฮะแล้วฟังดูเป็นเหมือนเบื้องหลังเนาะเบื้องหน้านี่เราได้มีโอกาสเรียนด้วยไหมเบื้องหน้าก็มีฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจิ๊ดโชคดีมากฮะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสอนวิชา Radio Performance อยู่ฮะซึ่งจะสอนไม่ว่าจะเป็นดีเจอ่านข่าวภาคการ์ตูนภาคหนังทุกอย่างเลยฮะพี่อมพ่อพาไปเลยค่ะไม่ต้องรอแล้วค่ะไปแล้วค่ะน้องๆพี่จิ๊ดจะเป็นดีเจเปิดเพลงให้น้องๆฟังค่ะทางไหนเอ่ยเป็นอากาศดีๆแบบนี้เนาะลมเย็นๆใช่ฟังแล้วไม่เห็นมีอาการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นมันเลยกลายเป็นว่าคำว่าครูเนี่ยกลายเป็นครูปุ๊บมันเปลี่ยนความหมายไปได้ทั้งประโยคเลยตรงนี้ต้องระวังนะคะอาจารย์คะขอถามนิดนึงคือจากที่ฟังคอมเมนต์เมื่อกี้แล้วเนี่ยดูอาจารย์แบบว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกเสียงการสะกดคำอะไรอย่างงี้มากเลยมันมีความสำคัญยังไงต่อทางการวิทยุอะคะต้องบอกเลยว่าธรรมชาติของวิทยุเนี่ยคนเราไม่ได้ตั้งใจฟังตลอดเวลาหมายถึงว่าเราทำอย่างนู้นอย่างนี้ไปด้วยถูกไหมคะบางทีขับรถแล้วก็ฟังทีเนี้ยไม่ได้ตั้งใจฟังปุ๊บและยิ่งไม่มีการเห็นปากคนที่พูดว่าเขาพูดว่าอะไรไม่เห็นภาพที่เกิดขึ้นว่ามันมีภาพอะไรเกิดขึ้นนะคะดังนั้นความหมายอ่ะจะสำคัญมากๆก็ต่อเมื่อพูดออกมาให้ถูกต้องเท่านั้นยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะคำว่าช็อกโกแลตเนี่ยชอช้างอยากเป็นชอช้างหลังจากที่เราเนี่ยไปสตูดิโอวิทยุกันแล้วเนาะที่ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่สตูดิโอของทีวีจ้ะที่เราอยู่ตรงนี้ฮะจะเป็น HD Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอเนี่ยที่เขาใช้ถ่ายรายการทั่วไปเนี่ยคล้ายๆกับรายการของข้างนอกแหละที่เป็นแบบมืออาชีพเขาทำกันเลยซึ่งตอนนี้นะฮะที่พี่โชคดีมากโชคดีมากใช่เพราะว่าตอนนี้มีพี่ๆปี4เนี่ยเขากำลังถ่ายทำเกมโชว์อยู่ทำเกมโชว์ด้วยใช่ฮะตอนนี้เนี่ยโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ข้างหลังทุกอย่างช่างเหมาะเจาะเป็นคนที่เกิดมามีบุญโชคดีมากไปถามเขาเลยดีกว่าค่ะไปค่ะและนี่ก็คือโปรดิวเซอร์ของเราจ้าเย้งั้นขอถามเลยดีกว่าอยากรู้มากๆสมรเพลงนี่คือรายการเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นรายการเกมโชว์เนอะเกมโชว์ก็มีเพลงเป็นโจทย์แต่ว่ารายการเพลงเนี่ยเราก็เห็นกันบ่อยแล้วไงเราก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนิดนึงก็คือระหว่างรายการเพลงกับรายการที่เป็นกีฬาแข่งขันแบบดุเดือดนิดนึงคือเรียกได้ว่ามีการผสมผสานระหว่างการใช้เพลงกับกีฬาเข้าด้วยกันอยากรู้ถึงแรงบันดาลใจทำไมถึงต้องเป็นกีฬากับดนตรีผสมกันคะก็เหมือนกับว่า2 อย่างเนี้ยมันเป็นคนละขั้วกันเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเอามาผสมกันเนี่ยลองดูซิว่าจุดที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้แบบนี้เนี่ยเรามาเป็นกำลังใจให้พี่ผิงดีกว่าค่ะว่าเกมโชว์สมรภูมิจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยพี่โมคะถ้าตอบจากภาควิชานี้แล้วเนี่ยคุณยายเขาไปทำอะไรกันนะคะส่วนใหญ่คนที่จบไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำงานสายของโปรดักชันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์รายการครีเอทีฟรายการหรือว่าจะเป็นโคโปรดิวเซอร์รายการฮะหรือว่าถ้าเกิดเรียนวิทยุเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าทำรายการทั้งหมดได้เลยนะฮะอันข่าวเป็นดีเจหรือว่าใครเนี่ยที่อยากจะทำงานเบื้องหน้าอย่างนี้เราก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพิธีกรก็มีผู้ประกาศข่าวก็มีครับคือมาสายนี้เนี่ยครอบคลุมหมดเลยข้างหน้าข้างหลังใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมโชว์กันต่อดีกว่าค่ะก็แข่งขันมาลง3เกมสมอลเพลงเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 50,000 บาทครับและคุณผู้ชมกำลังอยู่กับตั้งการทัศราอังสุนทรวิมลครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ของสมอลเพลงน่าจะได้เห็นดีค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรา
ามาทัวร์ครบคันจริงๆไปดูทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์แต่เวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดทุกทีแล้วเอาเป็นว่าให้พี่โอโมฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจในภาควิชานี้ดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะพี่โอโมอยากจะฝากว่าถามใจตัวเองก่อนเนาะว่าตัวเองเนี่ยชอบหรือเปล่าการทำทีวีการทำวิทยุเนี่ยเพราะว่าการที่เราเห็นทางหน้าจอใช่ไหมมันก็สนุกนะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังความสนุกเนี่ยมันก็มีความลำบากความเหนื่อยอะไรต่างๆนานามากมายนะฮะและที่สำคัญนะฮะต้องตรงต่อเวลาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเวลาทำข่าวทำรายการต่างๆเนี่ยสมมติเป็นรายการสดใช่ไหมถ้าเกิดเรามาช้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำไงทุกคนแบบพังหมดเลยเรียกได้ว่าแบบว่าทีวีเนี่ยหน้าจอมันดับไม่ได้ทุกอย่างมันเดินดังนั้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญต้องครับและอีกอย่างหนึ่งที่พี่จิ๊จิจะฝากนะครับที่พี่จิ๊ชอบมากเลยสำหรับวันนี้ได้มาเนี่ยเพราะพี่จิ๊คิดว่าคนเราเนี่ยเวลาเรียนรู้เนี่ยกระบวนการคิดเป็นสิ่งสำคัญสอนให้คนใช้เครื่องมือเนี่ยอาจจะง่ายแต่สอนให้คนคิดเป็นเนี่ยอาจจะยากกว่าดังนั้นคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พี่จิ๊ตี้เนี่ยอยากจะฝากให้น้องๆเก็บไว้ไปคิดเลยว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกที่นะที่น่ามาเอาเป็นว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนมหาวิทยาลัยอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายช่วงหน้ากลับมาติววิชาฟิสิกส์กันต่อนะครับคราวนี้อาจารย์จะเอาอลูมิเนียมไปใกล้ๆแม่เหล็กไฟฟ้าของเรามันจะโดนผลักออกมานิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์เอาไปเต็มๆอันนะก็จะโดนผลักออกมาห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสถึงช่วงนี้กันแล้วครับน้องๆกับช่วงที่เราจะมาเพิ่มความรู้ให้กับสมองน้องๆถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาฟิสิกส์กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ่มกำเนิดจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้อาจารย์ยอจะมาสอนอะไรเราน่าหนักสิเด็กศิลป์อย่างพี่พีนะคะก็อยากรู้เหมือนกันและน้องๆนะคะไม่ว่าจะเรียนแผนไหนก็ตามสามารถมาเรียนด้วยกันกับพวกเราได้ค่ะครับเพียงแค่สมัครเข้ามานะคะทาง www.facebook.comและเปิดประตูแฟนเพจรายการของเราจากนั้นก็ดูนะคะว่าเขามีตารางการเรียนการสอนกันวันไหนแล้วส่งข้อความมาบอกพี่ๆเพื่อทำการนัดหมายมาติวด้วยกันไงคะส่วนคนที่ได้มาติวจะได้อะไรกลับไปคะพี่ก้าวแน่นอนครับน้องๆว่าน้องๆเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและที่สำคัญเลยก็จะได้เสื้อทีมสไตล์ไปใส่ด้วยว่าเราก็อยากได้มีตั้งหลายสีนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้องเนี่ยจะได้สีไหนกันนะโอ้โหแต่พี่ก้าวชอบมากเลยชอบสีฟ้านะพี่ก็ชอบสีดำก็เท่นะโอ้สีเราก็สวยเอาเป็นว่าน้องๆถ้าเกิดอยากได้สีไหนนะครับก็อินบ็อกซ์แล้วก็มาติวกับพวกเราส่วนตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ยอรออยู่แล้วเราไปติวกันเลยกับช่วงนี้ห้องเรียนออนแอร์เชฟเอ็มวันทองพอขอลบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคุณหน้าคุณตากันทั้ง3คนเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆทางบ้านครับวันนี้พบกับห้องเรียนออนแอร์นะครับช่วงวิชาฟิสิกส์กับอาจารย์ยอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนลองมาดูอุปกรณ์ของอาจารย์ที่เตรียมมาซะก่อนรับรองว่าไม่มีใครทายถูกเด็ดขาดว่าวันนี้จะเอามาทำอะไรนี่ใครอยากจะลองทายนายลองทายไหมแค่ชี้ให้ดูก่อนนี่เรามีสายไฟเรามีสายไฟเรามีก้อนอะไรก็ไม่รู้ใครบอกได้ไหมว่าคืออะไรเคยเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ทางบ้านดูด้วยนี่จริงๆเราเรียนมานะเราเรียนมาตอนม.ปลายด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าหรอหม้อแปลงหม้อแปลงไว้ทำอะไรครับใช้แปลงโวลต์ของไฟฟ้าใช้แปลงความต่างศักย์ใช่ไหมครับโฟกัสมาถูกทางมากก็คือถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับนี่อุปกรณ์ประดิษฐ์มากนะนี่สายไฟบ้านนะครับแล้วเราก็เอาสายไฟบ้านเนี่ยเข้ามาพันขดลวดเลยตรงนี้เป็นขดลวดแม่ขดลวดเนี่ยจะไปพันกับแม่เหล็กแม่แท่งเหล็กนะครับที่เป็นกลมๆแบบนี้ด้านนี้นะครับอันนี้เรียกว่าแท่งปฐมภูมินะครับอีกฟากนึงก็จะมีอีกขดลวดนึงนะครับนี่เป็นทุติยภูมินะเข้ามาด้านนี้จะเป็นไฟ220โวลต์จากไฟบ้านเรานะครับแปลงออกมาด้านนี้เหลือ24โวลต์ครับก็เป็นหม้อแปลงไฟฟ้านะแล้วเราก็สายไฟต่อจากหม้อแปลงไฟฟ้ามาพันเข้าสู่อุปกรณ์ชิ้นนี้เอาล่ะนนทราบไหมอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรสีน้ำเงินสกอตเทปสกอตเทปถูกต้องครับภูมิใจจริงๆเลยสกอตเทปใช่ๆสกอตเทปนี่มันพันอะไรอยู่ฮะมันพันเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่เด็กๆอาจจะรู้จักมันมาก่อนมาพันขนลวดธรรมดาครับ
มาพันขนลวดธรรมดานี่เสร็จแล้วแต่พันเยอะมากนะพันจนอ้วนเลยตรงกลางเนี่ยนะครับมีแท่งเหล็กอยู่ไม่ใช่แม่เหล็กนะแท่งเหล็กธรรมดาครับตอนนี้อาจารย์เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็มีไฟจากไฟบ้านมาไฟบ้านเนี่ยมันต่างจากไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์หรือไฟจากถ่านไฟฉายยังไงบ้างไฟบ้านเป็นไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับถูกต้องไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเขาก็จะใช้แบบนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าไฟบางคนเขาเรียกว่าไฟ AC ใช่ไหมครับย่อมาจาก alternating current นะครับแล้วเราก็จะมีไฟ DC นะครับ DC ย่อมาจาก direct current นะครับ current เนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้านะครับความแตกต่างของไฟทั้งสองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกระแสสลับแปลว่าอะไรมันสลับอะไรสลับครับขั้วหรอขั้วขั้วแบบไหนขั้วอะไรขั้วบวกลบขั้วบวกลบของไฟฟ้าใช่ไหมเอาล่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์ลองวาดพลอตเล่นๆเนาะพลอตเล่นๆไงเปลี่ยนเป็นสีขาวซะหน่อยโดยที่แกนตั้งเนี่ยเป็นความต่างศักย์นะครับอาจารย์จะเอาความต่างศักย์ความต่างศักย์ระหว่าง2ขั้วสมมุติว่าอาจารย์มีโวลต์มิเตอร์เนี่ยก็คือเอามาเสียบกับโวลต์มิเตอร์แล้ววัดความต่างศักย์ระหว่าง2ขั้วนะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะสิ่งที่ได้น่าจะเป็นยังไงครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนาะมันก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยนะครับก็จะมีการสลับขั้วไปมาเรื่อยๆไฟบ้านของเราก็จะตรงนี้ประมาณสัก220โวลต์นะครับต่ำสุดของเราก็ประมาณสัก -220 โวลต์แต่ตัวเลขของจริงจะแตกต่างจากนี้นะ220โวลต์นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับของจริงจะเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงจากนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนเร็วแค่ไหนทราบไหมเปลี่ยนกลับไปกลับมาเร็วแค่ไหนเนี่ยปริมาณที่ใช้วัดคือความถี่หรือคาบก็ได้คาบก็คือตรงนี้ฮะระยะระหว่างยอดคลื่นถึงยอดคลื่นเขาก็ใช้เป็นคาบใช่ไหมใครทราบบ้างว่าคาบของไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่คาบของไฟบ้านเราเนี่ยครับ1/50หน่วยเป็นวินาทีวินาทีต่อรอบหรอต่อรอบงงจังวินาทีต่อรอบเวลาหน่วยเป็นวินาทีอยู่แล้ว1/50นี่คือแปลงมาจากมายังไง t ของเราเท่ากับ1/50เนาะโฟกัสบอกมา1/50หน่วยเป็นวินาทีใช่มั้ยครับ second อย่างงี้1/50หาแล้วได้อะไร หาแล้วได้อะไร 0.02 วินาทีใช่มั้ยครับถูกต้องเลยนี่คือ1คาบของเราหรือเรามักจะได้ยินคือ f คือความถี่ของไฟบ้านเราซึ่งเป็นส่วนกลับของคาบก็จะมีค่าเป็น50หน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือว่าเฮิร์ตซ์นะครับ HZ เฮิร์ตซ์อันนี้คือบอกว่ามันกลับไปกลับมากลับขั้วที่ว่านเนี่ยมันเร็วแค่ไหนซึ่งแตกต่างจากไฟกระแสตรงไฟ DC ใช่ไหมครับที่สมมติว่าอาจารย์พลอตมามันก็จะเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยไม่มีการกลับขั้วไปมาอ้าวนี่เรากลับมาดูอุปกรณ์อีกครั้งนึงทำไมอาจารย์ต้องใช้กระแสสลับในการเอามาต่อกับขดลวดอาจารย์ใช้เวลาเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเอามาเกี่ยวข้องกับขดลวดเรามักจะนึกถึงเรื่องอะไรแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีไฟที่เป็นกระแสตรงมาพันกับแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้นะเราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างนี้มาแล้วเนาะสมมติว่าอาจารย์มีขดลวดนะพันขดลวดแล้วปล่อยกระแสเข้ามากระแสตรงเนี่ยเอาใครจำกันได้บ้างจากการเรียนที่ผ่านๆมาว่ามันสร้างสนามแม่เหล็กทิศแบบไหนเราต้องดูแนวกระแสที่ไหลมาสมมติว่ามันวิ่งเข้ามานะครับอ้าวอาจารย์มันขึ้นด้านนี้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 ด้านนี้เป็นลงเนาะด้านนี้เป็นลงดูแล้วงงไหมภาพขึ้นหลังลงหน้ากระแสไฟฟ้าวิ่งไปทางไหนครับวิ่งไปด้านขวาวิ่งไปด้านสนามแม่เหล็กเนาะพูดผิดสนามแม่เหล็กชี้ไปทางด้านขวาใช่ไหมครับจากกดของเรากดมือขวาของเราแต่ถ้าเกิดไฟฟ้ากระแสสลับล่ะแม่เหล็กของเราก็จะสลับไปด้วยกลับขั้วไปมาตลอดเวลาแล้วถามว่ามันจะดูดเหล็กได้ไหมมันจะแตกต่างอะไรจากแม่เหล็กที่สร้างจากไฟฟ้ากระแสตรงไหมครับไม่แตกต่างใช่ไหม
พราะว่าแท่งเหล็กไม่แคร์หรอกว่าจะเอาขั้วใต้มาดูดหรือว่าขั้วเหนือมาดูดใช่ไหมมันก็โดนดูดอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแท่งเหล็กไม่แคร์แล้วทำไมอาจารย์ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับกระบวนการนี้นะครับนี่อาจารย์จะทำอะไรคอยดูนะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์ต่อปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขั้วของแม่เหล็กอยู่บวกลบบวกลบเนี่ยเปลี่ยนแปลง50ครั้งต่อวินาทีอย่างที่โฟกัสฟ้าเนี่ยคราวนี้อาจารย์เอาแผ่นอลูมิเนียมมานะครับแผ่นอลูมิเนียมมาอลูมิเนียมแม่เหล็กดูดติดไหมครับไม่ติดไม่ติดนะแต่ถ้าเกิดเอาเหล็กมามันก็จะดูดติดนะคราวนี้อาจารย์จะเอาอลูมิเนียมไปใกล้ๆแม่เหล็กไฟฟ้าของเรามันจะโดนผลักออกมานิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์เอาไปเต็มๆอันนะมันก็จะโดนผลักออกมาเห็นไหมครับกฎของเลนส์บอกว่าอะไรบอกว่าถ้าระบบเนี่ยของเรามีสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนะครับระบบของเรามีสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงอยู่ใกล้ๆเนี่ยตัวระบบจะสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กยาวนิดนึงนะงงนะฟังแล้วงงไหมงงครับสมมติว่าอาจารย์เอาแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้มานะครับแล้วก็มีอะไรเดียวงรอบธรรมดาเอาไปต่อกับแอมมิเตอร์นะครับเอาไปต่อแอมมิเตอร์ดูว่ามีกระแสไหมนะอาจารย์เอาแม่เหล็กพุ่งเข้าไประบบเห็นเฮ้ยแม่เหล็กตอนแรกน้อยนี่ตอนหลังมันเยอะกฎของเลนส์นะเขาบอกว่าตัวระบบเนี่ยก็คือลวดธรรมดาเนี่ยจะสร้างสนามแม่เหล็กสร้างยังไงนะโดยการสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่ๆเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่อะไรเลยนะครับแต่ลวดเนี่ยจะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเองเพื่อกระแสไฟฟ้านั้นน่ะจะได้วิ่งในทิศที่สร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่วิ่งปุ๊บเกิดสนามแม่เหล็กละนะสนามแม่เหล็กก็จะเป็นแบบเนี้ยไปต้านการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่กำลังเพิ่มขึ้นถ้าเราดึงเอาแม่เหล็กเนี่ยออกไประบบก็สร้างกระแสไฟฟ้าแต่กลับทิศกันพยายามหน่วงสนามแม่เหล็กที่หนีออกไปเนี่ยให้อย่าเพิ่งลดลงไปเร็วเกินไปเนี่ยเขาก็จะสร้างสนามแม่เหล็กในอีกทิศหนึ่งด้วยกระแสไฟฟ้าอีกทิศหนึ่งทั้งหมดเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับตัวมันเองจะดูราวกับว่ามีแบตเตอรี่อยู่เหมือนมีแบตเตอรี่เลี้ยงอยู่แต่จริงๆไม่มีแบตเตอรี่นั้นเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำคราวนี้ระบบของเราก็เหมือนกันนะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเร็วมากกับทิศไปมาเยอะมากเลยอลูมิเนียมธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนแม่เหล็กดูดได้อยู่แล้วแต่ตัวมันเองสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะเป็นตัวนำมันก็เหมือนกับว่าเรามีขนลวดพวกนี้แหละตัวมันเองเนี่ยเอาไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมันก็อยากจะสร้างแม่เหล็กเล็กๆเพื่อต้านแม่เหล็กนั้นพอเป็นแม่เหล็กต้านกันเกิดอะไรขึ้นก็โดนผลักออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระหว่างที่เราเอามาเจาะใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะบนผิวของโลหะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นก็ตามมันมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำพวกนี้วิ่งเต็มไปหมดเลยเพื่อตัวมันเองจะได้มีสนามแม่เหล็กเพื่อต้านสนามแม่เหล็กที่อาจารย์ให้มาเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าพวกนี้เขามีชื่อพิเศษด้วยนะเขาเรียกว่าเอ็ดดี้เคอร์เรนต์เคยได้ยินไหมเอ็ดดี้เคอร์เรนต์เขาเขียนอย่างนี้เขียนตรงไหนดีตรงนี้ละกันเป็น EDDDY นะครับ Eddy Current บางทีเขาก็เรียกว่าเป็นกระแสไฟฟ้ากวนนะกระแสไฟฟ้าที่กวนระบบของจริงอยู่เอาล่ะคราวนี้ดูอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เอามาด้วยวันนี้ก็คืออลูมิเนียมอีกแผ่นนึงอลูมิเนียมอีกแผ่นนึงอาจารย์มีแท่นวางด้วยนะอาจารย์จะพยายามวางมันก่อนนะวางอลูมิเนียมแผ่นนี้นะครับแล้วมันสามารถหมุนได้นะหมุนได้มันหมุนได้นะแต่มันไม่หมุนไรนะอลูมิเนียมแผ่นนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับคอยดูให้ดีนะครับแล้วลองอธิบายดูนะดูนะอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมแผ่นที่2เมื่อกี้เอาไปแทรกอาจารย์มาแทรกด้านนี้บ้างคิดว่ามันหมุนได้ยังไงแทรกอีกด้านก็หมุนกลับอีกด้านนึงมีแรงอะไรสักอย่างไปผลักมันหรอครับฟังดูเหมือนผีเลยนะมีแรงอะไรสักอย่างไปผลักมันแรงอะไรอ่ะแรงแม่เหล็กมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่จานนี้ก็หมุนได้เหมือนมอเตอร์เลยนะใช่ไหมใช่ครับสิ่งที่อาจารย์ทำให้ดูคือมอเตอร์แต่ไม่ใช่มอเตอร์ธรรมดาเป็นมอเตอร์ขั้วเดียวนะครับเป็นมอเตอร์ที่หาดูยากนิดนึง
มอเตอร์ของจริงเนี่ยกระบวนการทำงานจะแตกต่างจากนี้นะครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเลยคือขอให้มีสนามแม่เหล็กแล้วก็เอาเราลองคิดดูว่าถ้าอาจารย์เอาแผ่นนี้ออกนะตัวแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยก็มีกระแสไฟฟ้าวิ่งเหมือนกันสังเกตนะครับทางบ้านคอยดูนะครับว่าสนามแม่เหล็กของเราอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงข้างบนเนี่ยจะมีการสร้างกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเต็มไปหมดเลยนะแต่พออาจารย์เอาแผ่นอลูมิเนียมอีกแผ่นเข้ามาขวางเนี่ยทำให้ไอ้ตัวแผ่นอลูมิเนียมที่เอามาแทรกเนี่ยมันตัวมันเองก็มีการสร้างเอ็ดดี้เคอร์เรนต์มาและแถมทำให้ด้านบนของแผ่นหมุนเนี่ยสร้างเอ็ดดี้เคอร์เรนต์น้อยลงในส่วนที่โดนบังฟากนี้ยังสร้างเท่าเดิมฟากนี้โดนบังเห็นไหมจะโดนบังบางส่วนใช่ไหมดังนั้นถ้าอาจารย์จะลองพยายามวาดสถานการณ์แบบนี้ให้ดูเนาะเนี่ยเรามีสนามแม่เหล็กอยู่ด้านล่างอาจารย์เอาแผ่นไปแทรกใช่ไหมแล้วข้างล่างเนี่ยก็ไปมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่นะครับมีขดลวดเต็มไปหมดเลยนะครับพอมีเอ็ดดี้เคอร์เรนต์เนี่ยข้างบนเนี่ยสร้างเอ็ดดี้เคอร์เรนต์หมุนไปทางนึงนะครับข้างล่างตรงนี้ก็สร้างเอ็ดดี้เคอร์เรนต์หมุนไปทางเดียวกันนึกออกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นพร้อมๆกันใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นไปในทางเดียวกันทั้งข้างบนข้างล่างตอนแรกที่ไม่มีแผ่นนี้แทรกเนี่ยไอ้วงเอ็ดดี้เคอร์เรนต์ก็อยู่ตรงกลางแต่พอมีวงแผ่นนี้แทรกปุ๊บเนี่ยบริเวณส่วนนี้ก็โดนบังไปเพราะฉะนั้นการที่บริเวณที่เห็นการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กชัดเจนที่สุดก็คือส่วนที่ไม่โดนบังใช่ไหมตรงนี้ก็สร้างแม่เหล็กขึ้นมาทิศหนึ่งขั้วเหนือขั้วใต้ตรงนี้ก็สร้างแม่เหล็กเหนือกับใต้สังเกตว่าตรงนี้เหนือขึ้นตรงนี้ใต้ลงบริเวณแท่งจานตรงนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงแม่เหล็กดูดเข้าไปใช่ไหมครับการดูดนี่เองทำให้เกิดการหมุนพอมันดูดเข้าไปปุ๊บบริเวณนี้ก็ยังสร้างอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็โดนดูดเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาแผ่นไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีก้อนแม่เหล็กเล็กๆพยายามดูดส่วนแม่เหล็กส่วนนี้กลับเข้ามานะครับครับผมคำถามอย่างทำไมอลูมิเนียมที่แม่เหล็กดูดไม่ติดมันถึงโดนดูดไปได้ด้วยครับอ้าวเพราะว่าตัวมันเองอ่ะสร้างกระแสไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กตัวมันเองสร้างแม่เหล็กมาเลยนะครับถ้ามันอยู่เฉยๆมันไม่มีแม่เหล็กเพราะมันไม่มีกระแสไฟฟ้าแต่ตอนนี้ตอนมันสร้างเอ็ดดี้เคอร์เรนต์ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยทำตัวเหมือนแม่เหล็กไม่ใช่เป็นแค่เหล็กธรรมดาหรืออลูมิเนียมธรรมดาละเป็นแม่เหล็กนะครับนี่นะครับไอ้มอเตอร์ที่ว่านี่มีการใช้งานเหมือนกันนะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาไอ้พวกมอเตอร์เล็กๆเนี่ยที่ไม่ต้องการทอร์คหรือรอบการหมุนสูงมากก็จะใช้มอเตอร์ขั้วเดียวประเภทคล้ายๆแบบนี้ในการประดิษฐ์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับไดเป่าผมบางรุ่นก็ใช้แบบนี้เหมือนกันแต่วิธีการต่อวงจรอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเอาละครับหวังว่าน้องๆทางบ้านนะครับก็คงจะเห็นฟิสิกส์ของแม่เหล็กไฟฟ้ามาไม่มากก็น้อยจากการทดลองง่ายๆอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนน้องๆทั้ง3คนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องส่งนะครับมาดูการทดลองจริงๆจังๆสามารถจับต้องเครื่องมือได้ก็สมัครเข้ามาตามที่อยู่ข้างล่างนะครับและเราก็จะมีเสื้อสวยๆนะครับแจกให้น้องๆที่เข้ามาอยู่ในห้องส่งร่วมกับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ยอก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับห้องเรียนออนแอร์ช่วงวิชาฟิสิกส์ครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดขอบคุณครับสวัสดีครับเด็กๆครับกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนกันในวันนี้ด้วยนะครับน้องๆส่วนวันพรุ่งนี้มาติวกันต่อกับวิชาชีววิทยาอาจารย์อุ้ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยพบกันครึ่งทางแต่พี่นัทครับครึ่งทางของคุณพ่อคุณแม่กับครึ่งทางของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันครับมาหาคำตอบกันในช่วงหน้านะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับน้องๆหลายๆคนกังวลรวมถึงพี่ก้าวก็เคยกังวลเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันยังไงพี่ก้าวเดาว่าน้องๆเนี่ยคงจะถามมาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกคณะค่ะน้องบอกนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยพบกันครึ่งทางแต่พี่นัทครับ
ครึ่งทางของคุณพ่อคุณแม่กับครึ่งทางของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันครับดราม่าสุดๆโอ้โหการที่คุณพ่อคุณแม่ใช้คำว่าพบกันครึ่งทางน้องอย่าเพิ่งคิดมากเอาเป็นว่าเป็นเรื่องดีในครอบครัวคุณก่อนอ๋อที่ยังมีโอกาสที่จะเดินได้ในส่วนของเราครึ่งทางเพราะบางครอบครัวค่ะไม่ว่าจะค่อนตอนนึงหรือแค่ปลายเท้าไม่มีสิทธิ์ออกแบบตนเองคุณพ่อคุณแม่ออกแบบชีวิตไว้ให้หมดแล้วการที่จะออกแบบคนคนนึงมันไม่เหมือนกับการออกแบบบ้านไม่เหมือนกับการออกแบบรถเพราะว่าการออกแบบรถเราแค่เขียนตัวแบบหนึ่งครั้งแล้วแบบจะต้องเหมือนกันทุกคันนั่นคือมาตรฐานการ QC ถูกต้องนะคะทุกอย่างแต่มนุษย์คุณพ่อคุณแม่ออกแบบเด็กคนนึงเกิดมาแล้วเป็นแม่พิมพ์ปั้งมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต่างจากทุกๆแบบคือเด็กเขาจะมีวิถีชีวิตในการสร้างแบบของตัวเขาเองโดยการไปดึงแบบไอดอลคนนู้นที่เขาชอบดาราบ้างเพื่อนบ้างคุณพ่อมานิดคุณตามาหน่อยคุณทวดก็ยังมีนะคะสามารถที่จะนำมาผสมเป็นตัวตนของเขาที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเองได้และจุดเปลี่ยนตรงนี้เราเคยคุยในรายการแล้วเป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่ยังหาไม่เจอว่าเขาเปลี่ยนไปตอนไหนดังนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าคำว่าครึ่งของเราเนี่ยมันกลายเป็นเต็มพื้นที่ของเขาหรือเปล่าหรือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เรียกว่าครึ่งหนึ่งลูกยังรู้สึกขาดทำไมคุณพ่อคุณแม่ให้น้อยจังเลยแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะหรือบางคนบอกว่าฉันให้เธอครึ่งเดียวแต่จริงคือให้เต็มทั้งชีวิตแล้วดังนั้นวันนี้เราคงจะไม่มาขีดเส้นแบ่งใครนะคะว่าคำว่าครึ่งของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วระยะทางของใครไกลกว่ากันมากกว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ได้อยากให้น้องมองในทัศนคติที่เป็นบวกคือคำว่าท่านได้พบกันครึ่งทางแปลว่าท่านเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาขึ้นแล้วดังนั้นเทคนิคของคุณในการเจรจาเลือกคณะเลือกอาชีพจึงเป็นการเดินเข้าไปสู่ประตูที่คุณพ่อคุณแม่แง้มรอส่วนแง้มไปแล้วจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวว่ากันเป็นรายครอบครัวนะคะส่วนที่ไม่เท่ากันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญขออนุญาตสื่อสารตรงกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะโฟกัสใน2จุดทั้งเด็กกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโฟกัสคนละจุดคุณพ่อคุณแม่บางคนมองการไกลท่านจะมองคำว่าครึ่งหนึ่งที่ท่านไม่มีส่วนร่วมนะคือการที่มาเปิดอกนั่งคุยกันคุณพ่อคุณแม่จะใช้คำว่าพบกันครึ่งทางแต่หลังข้อตกลงคุณสังเกตมันไม่ค่อยเป็นครึ่งมันจะค่อนไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอในทุกๆการตกลงทุกๆเรื่องเป็นเหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกันไม่มีที่เขาบอกว่า50-50แต่จริงๆมันต้องมีคนหนึ่งนำคนหนึ่งผัดกันตามผัดกันเสียเปรียบเพราะนั่นคือผลกำไรผลประโยชน์ของการเจรจาต่อรองทั้งสิ้นชีวิตการเลือกคณะการเจรจากับพ่อแม่ไม่ได้ต่างกันนะคะจุดที่2จุดที่แม่บอกว่ามองไม่เหมือนกันคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมองการไกลท่านจะมองชีวิตอีก40ปีหมายถึงอาชีพถูกต้องถูกต้องอุ๊ยวิศวะมาแน่บัญชีมาแน่หมอลูกยังไง40ปีลูกรอดนี่คือช่วงเวลาคนเราทำงานก็ประมาณ40น้อยกว่านี้บ้างบวกมากกว่านี้บ้างเอาเป็นตัวเลขจำง่ายๆแล้วกันส่วนเด็กเนี่ยจะมอง4ปีคือ4ปีที่แบบว่าฉันอยากเรียนคณะที่ฉันชอบอะอาร์ตอะแบบติสอะแนวทางอินดี้ของเราอีก40ปีจะทำงานอะไรเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2สลับขั้วคุณพ่อคุณแม่มอง4ปีต้องให้ลูกเรียนคณะที่ฉันอยากให้เรียนจบแล้วเดี๋ยวก็มีทางไปเองถูกต้องส่วนลูกก็มองว่าแล้ว40ปีที่หนูต้องแบกรับภาระความฝันของคุณพ่อคุณแม่ติดตัวไปอีก40ปีมันหนักไหมส่วนใหญ่เจอ2สูตรค่ะอันนี้สูตรที่2ก็คือผมเลยนะใช่ไหมมันจะมี2กลุ่มเท่านั้นนะคือกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ไปกลุ่ม40ปีลูกไป4ปีกับคุณพ่อคุณแม่คิดแค่4ปีให้ตัวเองถูกใจแล้ว40ปีปล่อยลูกเผชิญชะตากันเองต้องมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าในอนาคตตัวเองเนี่ยเป็นยังไงใช่เพราะว่าบางทีคณะที่เราเรียนในตอนนี้เนี่ยมันกำหนดอนาคตไปโดยปริยายถูกต้องดังนั้นคำว่า4ปีกับ40ปีถามว่าเท่ากันปะล่ะมันครึ่งป่ะล่ะโอ้โหมันไม่ครึ่งอยู่แล้วมันเหมือนตาช่างที่มันเป็นแบบนี้วิธีการง่ายที่สุดค่ะครึ่งของ4ก็คือ2ครึ่งของ40ก็คือ20นั่นก็แปลว่าการที่จะครึ่งทางจริงๆคือ4ปีต้องมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ร่วมเลือกกับเราครึ่งๆและ40ปีคุณพ่อคุณแม่ร่วมออกแบบกับเราครึ่งๆโอ้โหอันนี้สูตรใหม่เลยนะคืออย่าไปแบ่งแก๊งจดสมการนี้ไว้ครับน้องๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนะด้านล่างทีวีค่ะอันนี้เป็นกราฟิกขั้นยอดนะคะต้องแงนทีวีขึ้นมาอันนี้สำคัญมากคือตั้งแต่เลือกคณะ4ปีไม่ใช่ความสุขของแม่ไม่ใช่ความสุขของลูกความสุขของเราอีก40ปีหนูจะเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่มีประสบการณ์มามากกว่าคิดว่าทิศทางข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่คุณแม่เทรนใหม่เรื่องนี้มันมานะยุคคุณแม่ไม่มีแต่ยุคหนูมันมีนะมันมานะอย่างเรื่องการออกแบบการเขียนกราฟิกต่างๆในยุคคุณแม่อาจจะมีตลาดแรงงานน้อยแต่ปัจจุบันสบ
ายมากๆแล้วนะคะเด็กก็ต้องเจรจาเอา2ยุคมาจูนกันถ้าทำแบบนี้ได้นี่แหละค่ะครึ่งทางของจริงโอ้จริงๆการสื่อสารร่วมกันการมาพูดคุยกันเนี่ยทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆตัวเด็กอาจจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นบางครั้งอาจจะมีแนวโน้มไปกับท่านอีกด้วยก็นั่นก็เต็มใจนี่ถูกไหมไม่ได้ถูกบังคับเพราะว่าบางข้อมูลเนี่ยเราอาจจะไม่รู้คุณพ่อคุณแม่รู้หรืออย่างที่พี่นัทบอกว่าบางข้อมูลคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้แต่เรารู้ทำให้อนาคตครั้งนี้ไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นอนาคตของทั้งสองคนและเป็นอนาคตที่ร่วมกันนะครับน้องตอนเกิดยังเกิดร่วมกันเลยไม่ใช่ว่ามีแต่แม่เราเกิดได้ไม่ใช่มีแต่พ่อและไม่ใช่อยู่ดีๆลูกมาก็ขอเกิดไม่ใช่อย่างนั้นนะถูกต้องการเกิดยังต้องใช้สิ่งมีชีวิต3บุคคลเนี่ยร่วมกันดังนั้นในการออกแบบอนาคตไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่ท่านจะมีส่วนติดตามคุณไปตลอดชีวิตของคุณหรือของท่านไม่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะและนี่ก็เป็นคำตอบจากพี่นัทค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยินดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะหากน้องๆมีข้อสงสัยสามารถถามกันมาได้ ในทางเฟซบุ๊กที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะคลิกเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันกับพวกเรานั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณค่าของเราไม่เท่ากันทิ้งไว้ไม่ได้กลัวว่าแอร์จะออกไม่ได้แคร์ว่าใครจะเดินเข้ามาใครที่เปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ปิดทีวีดูเราจงติดเป็นความคุ้นตาประตูกับทีวีเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ยาวนานเปิดทีวีก็ต้องเปิดมาดูก็ต้องเปิดประตูกันดีกว่าเปิดประตูถ้าได้เปิดทีวีมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมงมิงจะเรียกว่ารุ่งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนาตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติด